สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูจากไส้หลับมะพร้าวนะคะที่เราทำเมื่อคลิปที่แล้วค่ะก็วันนี้เราจะทำ2แบบนะคะเราจะทำกาแฟลาเต้มะพร้าวนะคะแบบแก้ว12ออนซ์แก้วรับกลับนะคะแล้วก็กรอกแบบขวดค่ะทำแบบขวดเผื่อเพื่อนๆนะคะมีไอเดียไปทำขายค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สกัดช็อตกาแฟเลยนะคะตอนนี้ช็อตกาแฟของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชงกันเลยนะคะสำลีก็จะเริ่มชงที่เป็นตัวใส่ขวดก่อนนะคะก็จะใส่นมไปเลยค่ะ200 ml นะคะแล้วก็ไส้หลับมะพร้าวของเรานะคะสำลีจะใส่ไปที่40 ml นะคะตามด้วยช็อตกาแฟนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็กรอกใส่ขวดได้เลยง่ายเนาะมันก็จะมีกลิ่นหอมๆ ของตัวไส้หลับมะพร้าวนะคะได้แล้ว1อันที่2นะคะก็จะเป็นลาเต้นะคะที่แบบพร้อมดื่มก็จะใส่ไส้หลับมะพร้าวนะคะ30 ml ค่ะอันนี้คือแก้ว12ออนซ์นะคะแล้วก็นมสดค่ะใส่120 ml นะคะนมที่มันเป็นสีแบบนี้เพราะว่าเป็นนมนอนแฟตนะคะก็เลยสีไม่ค่อยข้นนะถ้าเพื่อนเพื่อเลือกใช้ก็เลือกใช้เป็นฟูลแฟตก็ได้นะคะแต่สำลีอยากจะลดไขมันก็เลยเลือกดื่มเป็นนมนอนแฟตนะคะช่วงนี้นี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะลาเต้จากไส้หลับมะพร้าวค่ะนี่ง่ายไหมคะให้ดูแบบมีความมะพร้าวจริงเอ่ยอะไรเอ่ยจมไปแล้วไม่ใส่ละใส่ประมาณ3ชิ้นพอค่ะถ้าชอบวิดีโอของสำลีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะสำลีจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ